ใจว่าไล่เลี่ยงประเทศจีนแล้วนะครับแล้วก็ภาษามีมากมายกว่าประเทศจีนเหนือจะขนานนับภาษาที่ใช้กันในท้องถิ่นมีถึง 1,625 ภาษาแต่ภาษาที่ใช้กันมากคือฮินดีและภาษาอังกฤษผมไปอินเดีย5วันนี้ออกจะเร็วไปเพราะว่าเราไม่ได้ไปสักการะสังเวชนียสถานที่ในอินเดียมีอยู่3แห่งด้วยกันที่ท่านทั้งหลายได้เคยไปสักการะมาแล้วคือสถานที่ตรัสรู้ปฐมเทศนาและก็ปรินิพพานส่วนที่ประสูตินั้นอยู่ที่ลุมพินีวันอยู่ในเขตแดนประเทศเนปาลเป็นแหล่งกำเนิดของพระพุทธศาสนาผมไปอินเดียในคราวนี้ก็ไม่ได้ไปสักการะสังเวชนียสถานแต่อย่างใดแต่ไปสองเมืองเท่านั้นคือกรุงเดลีซึ่งเป็นเมืองหลวงกับเมืองชัยปูหรือชัยปุระที่เรียกว่านครสีชมพูครับไปวันหนึ่งกลับวันหนึ่งด้วยเครื่องบินใหม่777-300ซึ่งเป็นเครื่องบิน2เครื่องยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบันก็ยังพอมองเห็นดวงอาทิตย์นี่คือสภาพอากาศของเดลีที่เต็มไปด้วยหมอกควันที่เป็นหมอกธรรมชาติและหมอกที่เกิดจากมลพิษเราไปเที่ยวเดลีแบบชนิดที่ว่าชังโง่หัวก็ให้ท่านได้ชมสิ่งต่างๆที่ผ่านสายตาไปนั่นก็คือของที่เขาจะนำเอามาขายใส่สำล้อแล้วก็ถีบไปนี่คือรถเมล์ผู้คนที่นี่มากมายซะเหลือเกินครับท่านจะเห็นได้ว่าสภาพของการจราจรในกรุงเดลีนั้นติดมากกว่ากรุงเทพเพราะว่าในท้องถนนนั้นมีพาหนะนานาชนิดรวมทั้งผู้คนที่ดูแล้วราวกับมดราวกับปลวกเห็นหัวดำไปหมดเลยทีเดียวครับในท้องถนนสถานที่ของกรุงเดลีนั้นแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งเป็นโอเดลีคือเดลีเก่าและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นนิวเดลีซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าจอร์จที่5ปี2400เท่านั้นเองนะครับที่ท่านได้เห็นนี้ก็คือคณะของเราที่ไปด้วยกันแล้วก็เชื้อเชิญเราให้ไปเที่ยวอินเดียโดยไปเดลีและชัยปุระนี่คือคุณฟาตูสิ่งก่อสร้างในอินเดียนั้นส่วนใหญ่จะเป็นสถาปัตยกรรมของมุสลิมซึ่งกษัตริย์มุสลิมนั้นปกครองอินเดียอยู่มาเป็นเวลานานสิ่งต่างๆที่สวยงามมองเห็นเป็นรูปโดมนั่นคือเป็น
ิ่งก่อสร้างในสมัยที่กษัตริย์มงกุฎสืบทอดสันตติวงศ์มาโดยตลอดสภาพในท้องถนนก็อย่างที่ท่านได้เห็นนี่แหละครับความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้นไม่มีบางทีตรงเกาะกลางถนนก็จะมีผ้าใบมากางไว้แล้วก็ยินอยู่หลับนอนกับอีตรงนั้นนะครับจะเข้าซ่วมก็ออกไปแถวๆใกล้ๆกำแพงเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเลยว่ามลพิษในกรุงเดลีนี้จะมีมากมายแค่ไหนนอกจากมลพิษทางธรรมชาติเรามาในที่ที่หนึ่งซึ่งกว้างขวางใหญ่โตราวกับสวนสาธารณะที่นี่เป็นที่โล่งมลพิษน้อยและเป็นที่สำคัญที่สุดที่ผู้คนทั้งหลายมาเดลีจะต้องมาณที่นี้เพื่อจะมาสักการะมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่มหาตมะคันธีที่ตรงนี้คือเป็นที่เผาศพของท่านรอบๆก็จะมีที่สูงเป็นเนินล้อมรอบเราขึ้นไปอยู่ข้างบนและมองลงไปข้างล่างและก็ได้สักการะท่านจากข้างบนที่ตรงนี้เป็นที่ที่สำคัญที่สุดของมนุษยชาติแต่ทางการท่องเที่ยวแล้วไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนี้ไม่ได้แนะนำให้นักท่องเที่ยวมาสักการะมาเยี่ยมที่เผาศพของมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่คณะของเรานั้นถือว่าเป็นมงคลที่ได้มาสักการะณที่นี้เพราะว่าเป็นสถานที่ที่ร่มรื่นน่าชมเป็นอันมากจากข้างบนท่านจะมองเห็นที่เผาศพซึ่งสร้างเอาไว้อย่างถาวรหลังจากที่ทำการเผาศพมหาตมะคันธีไปแล้วสวนรอบๆนั้นก็จะมีหนุ่มๆสาวๆมาจู๋จี๋กันก็ไม่ทราบว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรนะครับแต่เห็นแล้วก็ยังมีความน่ารักที่หลงเหลืออยู่พร้อมทั้งมีสัตว์ที่พวกกระรอกกระแตยังพอมีให้เห็นบ้างไม่ใช่ในท้องถนนซึ่งเห็นแต่หัวดำๆของคนทั่วไปก่อนที่เราจะมาขึ้นรถเราหลีกไม่ได้หรอกที่จะต้องมาเจอกับการแสดงของงูซึ่งเราได้ยินกันมานานว่ามีการเป่าปีแล้วก็จะให้งูชูคอแผ่แม่เบี้ยส่วนงูตัวใหญ่นั้นไม่ใช่งูเห่าแต่เป็นงูเหลือมซึ่งเป็นสัตว์ที่เชื่องมากส่วนงูเห่าที่แผ่พังพานอยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้เขาจะให้อะไรกินเข้าไปมันถึงอยู่นิ่งลูบหัวลูบหางก็ยังได้แต่จะเอามาพันคอนั้นผมว่าไอ้หมองูจะต้องตายเพราะงูอย่างแน่นอนผู้ที่มาชมแล้วอยากจะถ่ายรูปเนี่ยนะครับกรุณาเตรียมเงินไว้ก่อนราวๆสัก10รูปี20รูปีสุดแท้แต่ที่จะไปถ่ายรูปพวกนี้ตาไวมากครับพอถ่ายปั๊บโอ้นี่ก็เงินนี่ก็เป็นของแปลกอีกอย่างเป็นมิเตอร์รถสำรองเห็นไหมครับมีมิเตอร์อยู่ในรถสำรองเหมือนกันนี่คือสภาพของเด็กที่เราได้ยินกันมาว่าขอทานเต็มเมืองเด็กพวกนี้ก็จะมาขอเงินจากนักท่องเที่ยว
ถ้าเราให้ไปคนหนึ่งจำนวนที่มองเห็นนี่จะเพิ่มเป็น10เท่าในบัตรดลรถที่เห็นนี้เป็นรถยี่ห้อ Ambassador ซึ่งผลิตในอินเดียมีอยู่ทั่วไปรวมทั้งรถบัสด้วยก็เป็นรถที่ใหญ่มากแต่สภาพการออกแบบนั้นไม่ได้มีแอโรไดนามิกเหมือนอย่างกับที่อื่นๆของเขาหรอกครับความสวยงามไม่มีที่เรามานี่ก็คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิของอินเดียสร้างอยู่ในกรุงเดลีในย่านที่เป็นนิวเดลีไม่ใช่โอเดลีเรียกกันว่าอินเดียเกตเพราะว่าอินเดียนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษเมื่อสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2ก็จะมีทหารอินเดียเข้าไปร่วมรบในสงครามโลกทั้ง2ครั้งในกองทัพของอังกฤษแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากชื่อของวีรบุรุษทั้งหลายแหละก็จะมาจารึกเอาไว้ณอินเดียเกตรอบๆอินเดียเกตนั้นเป็นสวนมีน้ำมีน้ำพุแล้วก็เป็นที่รื่นรมของบรรดาคนทั่วไปไม่ใช่แต่นักท่องเที่ยวแต่บรรดาเด็กๆนักเรียนครูบาอาจารย์เขาก็จะพามาทัศนศึกษาแล้วก็มารับอากาศที่เรียกว่าบริสุทธิ์กว่าอากาศในท้องถนนที่ตรงอินเดียเกตท่านมองเห็นทางม้าลายมีไฟสำหรับกดเพื่อจะให้คนเดินผ่านตามทางม้าลายแต่กดเท่าไหร่มันไม่เวิร์กไกด์ก็ลงไปยืนรออยู่ขอผมไปทีขอผมไปทีไม่สำเร็จครับต้องขึ้นมาเพราะไอ้พวกนี้ไม่เคยยอมหยุดให้เลยคนวิบากกรรมในการข้ามถนนมาแล้วก็มาชมสถานที่ที่สร้างไว้อย่างสวยงามคือที่ทำการของรัฐบาลและทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งเดิมนั้นเป็นธรรมเนียบของอุปราชที่ปกครองอินเดียอยู่เรียกเป็นภาษาแขกว่าราชดรปฏิภาวเป็นผลงานของสถาปนิกที่ชื่อว่ามุจเจนี่ก็คือธรรมเนียบประธานาธิบดีราชดรปฏิภาวคล้ายๆกับภาษาไทยเพราะว่าฮินดีนั้นก็มาจากรากศัพท์ของบาลีสันสกฤตครับดูที่โล่งๆแล้วก็มีต้นไม้ต้นไร่อย่างนี้มันค่อยชุ่มชื้นท่านแกมองเห็นสิ่งก่อสร้างต่างๆที่อยู่ในบริเวณนี้ก็เหมาะสมที่เราจะไปดูคือได้หายใจโลกจมูกแทนที่จะไปดูสภาพในท้องถนนทั่วไปซึ่งเต็มไปด้วยหมอกควันสถาปัตยกรรมของมุสลิมท่านจะเห็นได้ว่าจะต้องมีรูปโดมที่ตรงนี้ก็คือเป็นที่ฝังศพหรือเมาโซลีย์ของหูมายนสร้างมาหลายร้อยปีแล้วครับภรรยาม่ายเป็นผู้สร้างให้แก่สามีเอาพวกที่เป็นช่างมาจากอาหรับมาก่อสร้างมาโซลิยุมจนเป็นที่สวยงามลักษณะสถาปัตยกรรมของมุสลิมหรืออิสลามท่านจะเห็นได้ว่ามีรูปโดมเป็นหลัก
แล้วก็มีเสา4เสาอย่างที่ทัชมาฮาลที่สวยที่สุดเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนั้นก็มีลักษณะไม่ผิดแปลกแตกต่างกันไปหมดเพียงแต่ความประณีตงดงามนั้นสู้ทัชมาฮาลไม่ได้ชาเจฮันซึ่งสร้างให้พระนางมุมตัชมาซึ่งเป็นภรรยาได้ทุ่มเทกำลังเงินทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะให้เป็นที่ระลึกภรรยาของเป็นที่รักจนกระทั่งลูกชายโอรังเซ็ตทนไม่ไหวต้องเอาพ่อเอาไปกักขังไว้แล้วก็ให้นอนมองนั่งมองทัชมาฮาลผ่านห้วงน้ำอันกว้างใหญ่จนกระทั่งสิ้นในวันนั้นเราก็เดินดูสิ่งก่อสร้างซึ่งมีซากปรักหักพังมองให้เห็นอยู่ทั่วไปการไปอินเดียเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในกรุงเดลีถ้าท่านที่สนใจเรื่องสถาปัตยกรรมสนใจเรื่องโบราณสถานโบราณคดีก็ต้องหาเวลาอยู่ในกรุงเดลีนานหน่อยจะใช้รถแท็กซี่ก็ได้มิเตอร์อยู่ที่ตรงหน้าไม่ได้อยู่ข้างในเหมือนอย่างกับบ้านครับไม่รู้เอาไปติดไว้ตรงนั้นหาพระแสงอะไรผมก็ไม่ทราบมีทั้งสำล้อที่มีมิเตอร์อยู่ข้างในมีทั้งแท็กซี่ที่มิเตอร์อยู่ข้างนอกแต่บางคันก็ไม่มีนะครับมิเตอร์อยู่ข้างในคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นรุ่นแรกรุ่นสมัยราวๆกรุงศรีอยุธยาก็เลยต้องเอามิเตอร์มาติดเอาไว้ข้างในเราไปดูกันจนทั้งถึงเวลาอาหารกลางวันก็มายังที่ที่ซึ่งคล้ายๆกับศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริจิตเพราะมีทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในนี้มีทั้งที่ประชุมมีทั้งที่ขายของมีทั้งนิทรรศการที่จัดแสดงรวมทั้งมีเบเกอรี่และที่ขาดไม่ได้ก็คือมีภัตตาคารที่ชื่อว่าเอทเซ็กส์เอทเซ็กส์เป็นภัตตาคารที่หรูที่สุดในกรุงเดลีการตกแต่งการบริการตลอดจนอาหารเป็นเลิศข้างนอกนั้นที่เป็นลานก็จะมีบุฟเฟ่ต์อยู่ข้างในส่วนข้างในนั้นเป็นอาหารตามสั่งที่เห็นก็คือปลาประดับข้าวเกรียบที่มารับประทานแกล้มเบียร์ยี่ห้อคิงฟิชเชอร์ของอินเดียที่อร่อยมีมัตตันมาซาลามีข้าวที่โรยด้วยถั่วแล้วก็มีนานมีปารันตาซึ่งเป็นอาหารแป้งท่านมองเห็นหัวหอมไหมครับนั่นแหละครับอะไรๆในอินเดียมันใหญ่หมดหัวหอมยังเท่ากับกับปั้นเด็กเลยนี่ก็เป็นแกงอีกอย่างหนึ่งนี่ดาลเป็นแกงถั่วซึ่งคนอินเดียจะต้องบริโภคและที่อร่อยที่สุดนั้นคือชิคเก้นติกกาย่างในเตาซึ่งเป็นลูกโป่งที่เรียกว่าเต็นดูรีนี่คือเอสเซนส์แล้วก็มีคำพันเอ่ยด้วยว่ามนุษย์รับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อรับแล้วก็ลืมส่วนพระเจ้านั้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งให้อภัย